สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอบบี้และโซอี้ในแฝดสาวพลังเว้ยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะเพราะแอบบี้นะคะก็ได้ทำปณิธานสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปณิธานการร่ายคาถาและเวทมนต์ค่ะเธอก็เรียนรู้ไปถึงขั้นที่5ของนักเวทแล้วนะคะแล้วก็เวทของเธอนะคะเธอก็สำเร็จทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทประยุกต์เวทก่อกลัวหรือเวทไร้กาศนะคะส่วนเล่นแร่แปรธาตุคือการทำน้ำยาเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะให้โซอี้เป็นคนสอนละกันนะคะส่วนโซอี้นะคะตอนนี้เธอก็เรียนรู้เรื่องน้ำยาครบหมดแล้วเหมือนกันค่ะได้บรรลุไปถึงขั้นที่5ของนักเวทนะคะแล้วก็น้ำยาเนี่ยโซอี้ก็เรียนรู้ครบทุกน้ำยานะคะซึ่งมีทั้งหมด15น้ำยานะคะโซอี้ก็เรียนรู้หมดเลยนะคะส่วนการได้คาถาของเธอพี่เอมี่ก็จะให้แอบบี้เป็นคนสอนให้โซอี้ค่ะก็คือผลัดกันสอนนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็รู้น้ำยาหมดแล้วอีกคนหนึ่งก็รู้คาถาหมดแล้วนะคะก็ผัดกันสอนได้ค่ะก็สำหรับแฝดสาวพลังเวทนะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าจะพบทั้งสองคนได้อีกในซีรีส์ไหนนะคะพี่เอมี่ก็ไม่บอกนะคะขออุบไว้ก่อนแต่ว่าได้พบกับเธอทั้งสองคนอีกแน่นอนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้นะคะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ